สร้างประวัติศาสตร์อีกรอบครับอาจารย์บิ๊กภูมิลินทร์ส่งอุ๋งอิ๋งลงสนามเอิ่นหักนางเอกน้อย5ชั่วโมงแรกติดแฮชแท็ก1ในมาแรงประเทศไทยครับเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่แทบจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของวงไปแล้วไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนต่างเป็นที่จับตามองทั้งนั้นอีกทั้งยังสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำมาแล้วนับไม่ถ้วนอีกด้วยนะครับล่าสุดอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสร้างประวัติศาสตร์ปล่อยเพลงใหม่ติดแฮชแท็ก1ในมาแรงภายใน5ชั่วโมงแรกและยอดวิวทะลุ 700,000 วิวและมีกราฟที่จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆทำเอาทีมงานเบื้องหลังนะครับเฮกันยกใหญ่ซึ่งเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับเป็นผลงานจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิลินทร์นักแต่งเพลงมือทองของยุคนะครับที่ไม่ว่าจะแต่งเพลงไหนเห็นทีจะดังทุกเพลงพร้อมด้วยการเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรสุดยอดอาจารย์เรียบเรียงดนตรีแห่งยุคนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงสุดยอดผลงานเพลงมาสเตอร์พีซของอาจารย์บิ๊กภูมิลินทร์อีกด้วยนะครับแฮชแท็กเอิ้นฮักนางเอกน้อยแฮชแท็กอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้ขอบคุณข่าวจากหมอลำสตอรี่ด้วยนะครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับวันที่18พฤศจิกายนน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับได้ปล่อยเพลงใหม่คือเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยมาในช่อง YouTube นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดพี่น้องครับนี่นะครับหลังจากปล่อยมาแล้วนะครับตอนนี้9ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากปล่อยเพลงมาแล้ว9ชั่วโมงนะตอนนี้ยอดวิวนะครับหน้าช่องอยู่ที่ 785,700 วิวนะครับหลังช่องผมว่าน่าจะถึงล้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีการตอบรับนะครับการกดถูกใจนะครับประมาณ 92,000 ครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับเกือบ 60,000 คอมเมนต์พี่น้องครับโอ้โหเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วครับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับผมคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิลินนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรโปรดิวเซอร์ทนายเอกิติศักดิ์นะครับแล้วก็อำนวยการผลิตโดยบอสโจยมนินโปรดักชั่นน้ำเพชรสตูดิโอครับแล้วกับกราฟิกก็คือวิเลจจันทเขตครับค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับโอ้พี่น้องผู้ใดได้ฟังแล้วบาวโจนะครับบอกตรงๆว่าบ่สบายมื้อนี้ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแต่ก็อดเว้าบ่ได้ครับพี่น้องผมอยากเว้าแห้งผมฟ้าออกมานี่กินยาแล้วกะมาเว้าถึงเลยครับเพลงนี้คือเฮาได้ฟังผมฟังหลายรอบแล้วครับรู้สึกว่าเพลงนี้คือสุดยอดมากๆบ่ว่าสิเป็นกันเนื้อเพลงเรียบเรียงดนตรีแล้วก็อุ้งอิงออกเฮ็ดออกมาได้ดีมากอุ้งอิงถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีท่อนที่ร้องยากๆเนี่ยหลายท่อนเลยพี่น้องครับผมบ่แปลกใจเลยว่าเป็นหยังมือที่อุ้งอิงเข้าห้องอัดคือเป็นหยังได้อยู่ในห้องอัดตั้งหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าเพลงร้องยากอีหลีแต่น้องก็ทําออกมาได้ดีมากน้องเก่งอีหลีครับแล้วกับทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับบ่ว่าสิเป็นโปรดิวเซอร์อย่างทนายเอกิติศักดิ์ผู้อำนวยการผลิตโดยบอสโจยมนินแล้วกะโปรดักชันเอ่ยกราฟิกเอ่ยเนี่ยคือทุกคนเห็นออกมาได้ดีอีหลีโอ้โหทีมงานหลังบ้านนี่สุดยอดครับขอชื่นชมทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เฮ็ดให้เพลงนี้ออกมาแบบได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้ถือว่าสุดยอดอีหลีผมขอชื่นชมอีหลีครับตอนนี้นะครับติดแฮชแท็ก1ในมาแรงตั้งแต่5ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ก็ยังติดแฮชแท็ก1ในมาแรงอยู่ผมเชื่อว่าจะติดไปอีกหลายหมื่นเลยครับแฮชแท็ก1ในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยนะครับผมสุดยอดอีหลีครับเฮามาเบิ่งกันแน่ว่าพอเพลงติดแฮชแท็ก1ในมาแรงแล้วน้องอุ๋งอิงออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับพี่น้องอุ๋งอิงออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับอุ๋งอิงบอกว่านี่นะครับเป็นโพสต์จากเฟซของน้องเนาะอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับน้องบอกว่างซี่ลาขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่ๆเด้อจ้าที่ดันซอยลาซอยลาดันต่อในเด้อจ้านี่ครับหนึ่งในมาแรงเนาะพี่น้องเนาะป๊าดผู้น่ะมีคนมาคอมเมนต์มากกว่า 1,600 ครั้งมียอดแชร์ออกไปมากกว่า490ครั้งนะครับถือว่าสุดยอดอีหลี
วินาทีนี้พอสอนี้นี่ก็ต้องยกให้เธออีหลีครับน้องอูอิงเพชรบานแพ้งเนี่ยสุดยอดพี่น้องครับโอ้โหเย่เย่ติดหนึ่งเนี่ยมาแรงเรียบร้อยนี่ครับล่าสุดนะครับอาจารย์ตั้มนครินทร์นะครับอาจารย์ตั้มนครินทร์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็แท็กหาน้องอูอิงนะครับบอกว่าอีกหนึ่งผลงานก่อนลำเอิญหักนางเอกหน่อยของอีหล่าอุ้งอิงยินดีกับหนึ่งในมาแรงขอให้ปังๆดังๆตลอดไปเด้อนางครูเป็นกำลังใจให้เสมอคอยเบิ่งผลงานคอยเชียร์หนูตลอดขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ดีมันจะตามมาเองปังๆและปังๆเด้ออีหล่าครับนะครับเป็นโพสต์ของอาจารย์ตั้มนครินทร์นะครับแล้วล่าสุดนะครับพระเอก MV ของน้องเนาะพี่น้องเนาะอย่างพระเอกไดมอนด์ลิธิไกรนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook แท็กหาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วครับเป็นโพสต์นี้นะขออภัยครับเอาจบค่อยสบายพี่น้องพระเอกไดมอนด์บอกว่างสิครับผมดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ MV เพลงนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคำติชมขอบคุณโอกาสดีๆจากบอสโจหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มอบให้กับไดมอนด์ครับติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราไปนานๆนะครับจะสร้างผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแน่นอนครับแฮชแท็กอุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแฮชแท็กเอิญหักนั่งเอกหน่อยแฮชแท็กไดมอนด์ลิธิไกรแฮชแท็กอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอีหลีโอ้โหเขาเอิ่นว่ากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่แฮชแท็กหนึ่งในมาแรงอีกครั้งเนาะแล้วบอโจโพสต์ล่าสุดพี่น้องครับน่าสนใจมากเลยนี่เป็นโพสต์นี้นะนี่นะครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับเป็นโพสต์ของหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่นบอกว่าอุ้งอิงไม่ได้เสียงดีที่สุดอุ้งอิงไม่ได้สวยที่สุดอุ้งอิงไม่ได้น่ารักที่สุดและอุ้งอิงก็ไม่ได้เก่งที่สุดอุ้งอิงเจอดราม่าและผ่านมาได้อย่างไรแต่ทำไม FC ถึงได้ยอมทำเพื่ออุ้งอิงขนาดนี้ยอมอดตาหลับขับตานอนไม่ว่าจะเป็นการปั่นยอดวิวไม่ว่าจะเป็นการอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเวลาโดนดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานาคำตอบนี้ FC ก็ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณลองเปิดใจมาเป็น FC ดูและศิลปินหลายๆคนในวงควรดูเอาเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นศิลปินต้นแบบของใครหลายๆคนนะคะเอิญทางนางเอกหน่อยนะครับเป็นโพสต์ของบอสโจนะครับพี่น้องครับกาขอแสดงความยินดีครับน้องอูอิงเพชรบ้านแพ้นะครับขอแสดงความยินดีครับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนอไปเบื้องหลังทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเพลงเอิญทางนางเอกหน่อยทุกคนนะครับเก่งมากๆแล้วก็ขอให้ยอดวิวทะยานขึ้นไปอย่างแบบว่าต่อเนื่องเลยพี่น้องครับขอให้1วัน2ล้านวิวแล้วก็ขอให้เพลงมีทะลุ10ล้านวิวภายในแบบว่าภายในอาทิตย์นี้เลยผมเชื่อว่าเป็นไปได้ครับแล้วกับน้องเก่งอีหลีแล้วก็คิดว่าไม่ไกลเกินเอื้อมครับและขอให้เพลงมีทะลุ100ล้านวิวในไม่ช้านี้นะครับสุดยอดผมฟังหลายรอบแล้วพี่น้องผู้ใดได้ฟังแล้วเป็นจังใดแน่มาคอมเมนต์ให้ฟังแน่พี่น้องครับผมว่ามันมีท่อนแบบยากๆหลายท่อนแต่น้องร้องได้น้องร้องแบบน้องเอาอยู่ถือว่าเก่งอีหลีสุดยอดผมไปฟังต่อยจักรอบกันแล้วพี่น้องเด้อก่อนนอนครับโอ้ยบ่สบายก็ต้องออกมาเบาครับพี่น้องอดบ่ได้อยากบอกแต่เศร้าแล้วผมเปิดฟังตั้งแต่ค่ะเพิ่นปล่อยออกมา 9:00 นแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นก็คือบ่ไหวอีหลีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมากก็เลยอดบ่ได้อีหลีครับมาเบา FC แฟนคลับได้รับฟังกันเนาะพี่น้องเนาะFC ได้ฟังเพลงแล้วมีความคิดเห็นว่าจังใดกะขอข้อละนึงความคิดเห็นแน่เด้อครับพี่น้องครับแล้วก็จะลืมพากันไปซอยปันยอดวิวเอิ้นทางนางเอกหน่อยของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงให้ทะลุ2ล้านวิวใน1วันนะครับผมเชื่อว่าหลังช่องน่าจะถึงล้านแล้วล่ะพี่น้องครับไปมื้อนี้บ่าวโจดีซ่าก็จะขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมื้ออื่นผมสิมาอัปเดตให้ฟังแต่เช้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ